เคยปฏิบัติกันมาแต่สภาพอาจจะไม่ค่อยอำนวยฉะนั้นระมัดระวังด้วยด้วยความเป็นห่วงและความปรารถนาดีอาทิตย์ขึ้นไปถึงนาทีฝนหยุดมันก็หยุดจริงๆครับพอขับมาระหว่างทางมาสนามก็ตกอีกครับเราก็เลยเซตติ้งให้เป็นไปในแนวฝนเพราะว่าปรึกษาจากไม่ว่าจะเป็นพี่กี้ก็ดีพี่พีก็ดีพี่บอยทุกคนก็คือให้ความแนะนำมานะครับว่าเอ้ยวิ่งฝนเราควรปรับรถแบบไหนนะคะเพราะวานผมขับแทบไม่ได้เลยวันนี้ก็ดีขึ้นครับขับรถเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็คือปัญหาที่เกิดก็ยังแบบด้วยใจที่ยังกลัวอยู่ครับกลัวตูดมันออกทั้งที่เราก็เป็นนักดิฟนะฮะนั่นคือจุดที่ต้องแก้ไขในการเราต้องมาซ้อมในฝนเพราะว่าผมไปได้ค่อนข้างช้ามากนะครับแต่ก็คือขึ้นมานำได้ในรอบประมาณที่4ถึงที่5ที่6แล้วผมพอทะน้ำปุ๊บไม่มีคนขุกขิกด้วยกลายเป็นช้าไปเลยนะฮะจนข้างหลังเขาก็ตามกันมาทันพอมาทันเสร็จก็เลยแซงไปกันหมดเลยครับเลยเหลืออันดับที่3นะครับผมยังไงก็สนุกมากนะครับแล้วก็คิดว่า
ถ้าปีหน้าแข่งต่อก็คิดว่าจะพยายามซ้อมฝนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับยังไงอย่าลืมฝากเชียร์ทีมกระทิงแดงและซิงทีมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ